สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่หน,หนัง Channel นะครับอยู่กับท็อปสุดหรององนี้นเดิมเช่นเคยนะวันนี้เพิ่งไปดูหนังเรื่องนี้มาเว้ย Everything Everywhere All at Once หนังที่นำแสดงโดยมิเชลหย,ยกก่อนจะไปดูคลิปฝากทุกคนกด s ั b s c r i b e ให้ช่องหนังนิดนึงกดปั๊บแล้วก็นี่เสื้อหนังตัวละห9 9ก,ากาบาทใครสนใจก็เข้าไปที่ไลน์แอดเ o อร์มูฟวสได้เลยวันนี้วมนสุดท้ายแล้วนะเออสั่งเถอะสั่งเถอะนะ หนังเรื่องนี้นะครับ Everything Everywhere All At o n e หรือชื่อไทยๆที่ผมเรียกติดปาว่าหนังซื้อเจเป็นหนังที่จริงๆเล่าถึงเรื่องของปัญหาในครอบครัวแหละเรื่องทัศนคติการคิดลบนะครับผมทุกๆก,ก,ก,การกระทําของเราเนี่ยไม่ว่ามันจะส่งผลลัพธ์ที่ดีหรือที่อะอย่างไรมันมีผลของการกระทําที่ตามมาเสมอจริงๆหนังเรื่องนี้หวัวใจมันก็วนๆอยู่เรื่องประมาณนี้แหละนะครับผมแต่มันไปไกลกว่านั้นมากม เพราะมันเล่นเรื่องมัลติเวิร์สด้วยแล้วเป็นหนังที่เล่นเรื่องมัลติเวิร์สที่เอาในบ้านเรานะคือถูกจังหวะชื่อหายในประเทศไทยเนี่ยเอาเข้ามาฉายในจังหวะที่ทุกคนก็เพิ่งดูหมอแปลกมัลติเวิร์สแมนเนจไปซึ่งผู้กันตามตรงว่าเป็นภาพยนตร์ mcu อีกเรื่องที่โอเวอร์เลดที่หายสำหรับผมอืมจริงๆเนี่ยผมมานั่งคิดทบทวหลายรอบโอเวอร์เลดว่ะเออจริงๆหนัง ด็อกเตอร์สเวนนะมัลติเวิร์ดออฟแมสเนสเนี่ยแม่งไม่ได้เป็นแบบมัลติเวิร์ดออฟแมสเนสจริงๆอะ่ะตัวหุ้มกับเข้าโฟกัสอย่างที่ผมพูดไปนะเออเข้าโฟกัสที่ตัวละครอย่างสการเลตวิชด็อกเตอร์สเวนมากกว่าแล้วมัลติเวิร์ดก็ปล่อยแห้งๆไปไม่ได้เล่นเรื่องมัลติเวิร์ดเรื่องอะไรมากมายซือเจนี่ไอ้เฮีย เป็นหนังธรรมดาเลยจริงๆหนังครอบครัวเลยพูดว่าหนังครอบครัวแม่งมันก็ไม่ถูกต้องสะทีเดียวคือมันเป็นหนังที่เล่าถึงปัญหาภายในครอบครัวมันหยิบยกปัญหาง่ายๆอย่างการเข้ากันไม่ได้ระหว่างแม่กับลูกคือเจ้เนี่ยเขาเป็นคนจีนนะครับที่อพยพมาอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาก็ใช้ชีวิตนะเป็นเจ้าของร้านซักลีดนะผ่านชีวิตมามา,มากมาย หลากหลายนะครับผมหนึ่งปัญหาที่มีก็คือครอบครัวมีปัญหาเรื่องสัมภาระเรื่องนู่นนี่ทําให้กลายเป็นคนที่ที่บนจู้จี้จุกจิกคิดลบรู้ตัวอีกทีก็คือกลายเป็นคนที่มองทุกอย่างในด้านที่ลบหมดเลยนะบอกก่อนว่าตัวภาคไทยเนี่ยถ้าใครคิดถึงการภาคของพันธมิตรก็ไปดูได้ครับเพลินดีแต่ถ้าใครที่เป็นคอหนังจัดๆนะสายดูหนังอยู่แล้วเนี่ยแนะนำให้ดู u าวแท็ก ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเขามองทุกอย่างรอบตัวในมุมที่คิดลบหมดเลยกับลูกสาวก็ไม่เปิดใจตัวละครซื้อเจเป็นตัวละครที่เป็นแกนกลางของหนังที่หนังจับตัวละครตัวนี้ออกมาฉีก เปน็นชิ้นชิ้นแล้วกระจายไปอยู่ตามมัลติเวิร์สต่างๆสร้างความเป็นไปได้ให้ชิ้นส่วนต่างๆของซูเจในหนังเขาจะสร้างชุดความคิดประมาณว่าทุกครั้งที่เราตัดสินใจทำอะไรลงไปหรือชีวิตเราต้องเลือกทำอะไรอย่างเงี้ยไอทางที่เราไม่ได้เลือกนั่นแหละครับมันคืออีกหนึ่งไทม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆหนังเรื่องนี้มีความเป็นแบบซาทายนะม,มีความซาทายเป็นหนังซาทายอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้น,นเขาก็จะล้อนะครับโออร์เอ็กเต็มเ ผมเก็บไม่หมดพูดตามตรงว่าผมดูหนังไม่เยอะพอที่จะเก็บมันได้หมดถ้าเราดูมา r v เวลช่วงนี้นะเขาจะเล่นเรื่อง m u l ติ v e r ร e สเยอะถูกไหมครับผมแล้วก็จริงๆเริ่มเล่นมาตั้งแต่ตอนโลกียาลามมายันสไปเดอร์แมนแล้วก็หมอแปลกภาคนี้หนังเรื่องนี้เขาก็มีกลิ่นของความเป็นล้อเรียนนะหนังซาทายอยู่แล้วเป็นหนังที่เล่น กับมัลติเวิร์สได้คุ้มค่าและดีกว่ามาเวลอีกคือต้องบอกอย่างนี้ว่าซอเจเล่นกับมัลติเวิร์สกับ MCU เล่นกับมัลติเวิร์สเนี่ยมันต่างกันตรงที่หนัง2ชั่วโมงกว่าเนี่ยซอเจแม่งเล่นกับมัลติเวิร์สเขาจบแล้วหนังเรื่องเดียวเนี่ยเล่นกับมัลติเวิร์สจบแล้วเคลียร์ยัดยัดโอ้โ oh, ห oh, แน่นชิบหายเล่าเรื่องโคตรเร็วเดียค่อยว่ากันแต่ว่าแม่งเล่นนี่คือจบแล้วแต่ในขณะที่ MCU ยังไม่จบ MCU ยังงางกันอีกไกลเลยเดี๋ยวยังมนะนนะนนีี่้ ที่เราดูเนี่ยผมรู้สึกชอบการที่ซูเจ๊เล่นกับมัลติเวิร์สมากกว่าที่ MCU เล่นกับมัลติเวิร์สซะอีกแม้กระทั่งภาคหมอแปกพูดอยู่เลยนะว่า m นะัลติเวิร์สออฟแมทเนสะชื่อภาคเลยนะว่า m ัลติเวิร์สออฟแมทเนสแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันแบบ m ัลติเวิร์สออฟแมทเนสอย่างชื่อผมรู้สึกว่าหนังภาคนี้มันเป็นภาคที่แบบพูดถึง Scarlet w i ว c h มากกว่านี่ ถ้า Multiverse of m a d n เ s s ต้องนี่ซือเจเนี่ยคือตัวละครซือเจเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่คล้ายกับตัวละครในการ์ตูนมังงะเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบถูกเลือกมาเพราะเป็นคนที่ธรรมดาที่สุดกระจอกที่สุดไมฮิโร่คันเดเมยก็เล่นจุดนี้แบบเลือกพระเอกเดกุมาจากคนที่ธรรมดาที่สุดทั้งจักรกวาล ของมาฮ e โร่ทุกคนมีพลังยอดมนุษย์หมดมีเดกุเนี่ยเสือกเป็นคนธรรมดาไม่มีพลังส้นตีแหลกนั้นไอซ้ซือเจนี่เป็นแบบนั้นเลยซือเจเนี่ยถูกเลือกเพราะตัวมันอะคือตัวแปรที่ล้มเหลวนั่นหมายความว่าซือเจเนี่ยสามารถใช้ไอ้ดึงความสามารถอะได้เยอะมากมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ตัวละครผัวเจเวมอนจากจักรวาลอาัลฟานะครับมาแล้วบอกว่าเขาไปหา ซูเจเนี ee, ่ยจากหลายๆจักรวาลมาแล้วจากหลายๆไทม์ไลน์เออพวกนี้ดีกว่าจากหลายๆไทม์ไลน์มาแล้วแล้วไทม์ไลน์แต่ละไทม์ไลน์อ่ะเขาประสบความสําเร็จถูกปะคือไปหาไทม์ไลน์ที่ร้องเพลงเก่งเขาก็ร้องเพลงเก่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 งเไทม์ไลน์อื่นๆน่ะที่แตกออกของซูเจตัวนั้นน่ะมันก็จะเป็นไทม์ไลน์ที่ไม่ได้มีความสามารถโดดเด่นอะไรไอ้ไทม์ไลน์ซูเจที่เป็นดาราดาราหนังแอคชั่นน่ะดาราหนังบ้า เขาก็มีความสามารถเขากเก่งสัตว์ไอ้ไทม์ไลน์ที่แตกออกจากซือเจตัวนั้นน่ะแม่งก็เป็นอะไรที่ไม่ได้เก่งไปกว่านั้นแล้วไงแต่ซูเจ้คนนี้เป็นเหมือนความล้มเหลวอ่ะมันกลายเป็นว่าไอ้ไทม์ไลน์อื่นๆที่แตกออกระหว่างทางซูเจที่ซูเจสามารถดึงพลังมาได้อ่ะแม่งมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยมันเลยทําให้ตัวซูเจนี่ถูกเลือกปกติยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ว่ามันมีมัลติเวิร์สมันมีอะไรอย่างนี้ตัวเวมอนตอัลฟาเวมอนนะครับผัวนางในจกักรวาลอัลฟา แม่งกระโดดมาคุยกับนางแล้วพูดเรื่องนี้ผมก็โอ้ยจะเล่นจะเล่นเวนี้ใช่ไหมไอ้เหี้ยเดี๋ยวรอดูสักพักโอ้โหแม่งมีมาหมดเลยไอสัตว์มีเป็นแบบแม้กระทั่งมันมีจักรวาลหนึ่งที่เป็นมือเป็นไส้กรอกอะ่ะผมก็รอดูอยู่ว่าจะเล่นยังไงจะเล่นอะไรอะ่ะเพราะมือเป็นไส้กรอกง่อยมากตอนแรกผมก็นึกว่าแบบอ๋อใส่ใส่มา เป็นมุกตลกเฉยๆไม่เว้เอียข้อดีของไอ้จักรวาลส้นตีนนี้มือเป็นไส้กรอกถูกปะมันก็เลยส่งผลให้คนในจักรวาลเนี่ยใช้ตีนเก่งมากใช้ตีนเล่นเปียนโนใช้ตีนแทนมือใช้ตีนในการบีบคอคนให้ตายอะไรเอี yeah. ้ยคิดได้ไงวะกลายเป็นว่าซื่อเจ๊ที่ธรรมดาซื่อเจ๊ที่กระจอกกระจอกเนี่ยพอมันสามารถคือพลังมันตื่นสามารถแบบรวบรวมพลังจากอื่นๆมาได้ ทําให้ไอซูเจตัวเนี้ยแม่งแบบอู้ดึงพลังจากคนนู้ดึงพลังจากคนนี้ดึง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 ดึกลายเป็นแม่งเก่งที่หายคือหนังเรื่องเนี้ยสำหรับผมเนี่ยจะชอบใช้คําว่ามันเป็นหนังระดับบิ๊กไอเดียสร้างขึ้นมาโดยการที่ครีเอทบิ๊กไอเดียที่แข็งก่อนนีครับผมโดยที่ everything everywhere all at once เนี่ยเขาตั้งต้นมาจากอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวแหละ ออสังเกตนะหนังดีๆจะตั้งต้นจากอะไรที่อยู่ใกล้ตัวแม้กระทั่งหนังที่ไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวกับมัลติเวิร์สเลยอย่างอนหนังพาราไซบองจุนโฮที่ใครหลายๆคนก็ชอบนะผมก็ชอบเนะครับก็ตั้งต้นจากอะไรใกล้ตัวความชอบเรื่องชนชั้นปรสิตแล้วเอามาต่อยอดซือเจนี่เหมือนกันเขาตั้งต้นจากหนังครอบครัวจริงๆหัวใจหลักของหนังซอเจเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของเนี่ยมิเชลโยนะครับซอเจนี่ก็แม่งแบบเป็นผู้หญิงที่ชีวิตแบบพังนะครับทั้งทางด้านครอบครัวความรัก นะครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับรับผิดชอบเยอะมากมีภาระหน้าที่เยอะมากจนทําให้ตัวเองกลายเป็นมนุษย์ป้าที่ไม่ได้น่ารักน่าสนใจลูกก็ไม่สนใจผัวก็ไม่สนใจพ่อก็ผิดหวังทํำให้พ่อผิดหวังเขาโอโ้พังทลายชีวิตพังทลายแต่เขาตั้งคําถามต่อไปว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไอซือเจเนี่ยแม่งอยู่ในเซตอัพที่มันมีจักรวาลมัลติเวิร์ส เขาก็สร้างความเป็นไปได้ขึ้นมาใส่ๆๆจนทําให้บิ๊กไอเดียที่มันธรรมดาตรงเนี้ยมันกระจายต่อยอดและขยายสู่ภาพยนตร์มัลติเวิร์สที่ผมมองว่าเนี่ยมัลติเวิร์สใครหลายๆคนชอบเปรียบเทียบวงการภาพยนตร์ว่าวงการมายาหนังเรื่อง everything everywhere all at once มันเป็นงานศิลปะที่แม่งขยายคำว่าวงการมายาได้แบบผมว่าแม่งแบบถูกต้องอะ คือมันถูกต้องอะภาพยนตร์นะครับเล่าอะไรก็ได้เราไม่จําเป็นจะต้องไปซีเรียสมากก็ได้ถ้าตัวงานของมันเน่ยไม่ได้โหยหาความซีเรียสจริงจังมากมายเราไม่จําเป็นจะต้องไปซีเรียสเราไม่จัเป็นจะต้องไปจริงจังกับมันมากมายเล่าไปนะครับอย่างซื้อเจ๊เนี่ยโอ้โหแม่งเอาหำปลอมมาฟันกันแตะหน้าแล้ว <c oughs> เป็นริบบิ้นเต็มไปหมดอะไรเงี้ยมันเล่าเฮียอะไรก็ได้แต่ คุณต้องรู้ว่าหัวใจของมันคืออะไรหนัง everything everywhere all at once พูดเลยนะว่าพลาดนิดเดียวคือเฮียเลยอพุ่งกับใจเด็ดพอสมควรนะครับผมผมไม่เคยดูผลงานเขาเลยพูดกันตามตรงผมไม่เคยดูผลงานเขาเลยดู everything everywhere all at once เนี่ยก็อยากจะหาผลงานเขาเหมือนกันนะครับหาผลงานของเนี่ยพุ่งกับสองคนเนี่ยนะครับคู่เนี้ยไปนั่งดูเหมือนกันว่าเอ๊ยอะ,อะไรที่หลอ่อล้อมให้สองหนุ่มนี่มันมีไอเดียที่วิปริตแบบนี <laughs> ้ <laughs> แล้วยิง everywhere everything everywhere all t o n e เนี่ยเล่าเรื่องเร็วสัตว์ดีเทลเยอะจัดพูดกันตามตรงสารภาพนะมีหลายครั้งเหมือนกันที่เกือบไม่ทันอะไอ้เฮีย้ยตั้งสติเกือบไม่ทันไปไวสัตว์เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าจะมีใครหลายๆคนมีปัญหากับเรื่องนี้คือหนังเรื่องเนี้ยผมไม่กล้าแนะนำให้ทุกคนไปดูนะอันเนี้ย เวลาผมพูดว่าผมไม่กล้าแนะนำให้ทุกคนไปดูอะ่ะผมกําลังพูดกับทุกคนที่เป็นนักดูหนังแล้วคิดแทนต่อยอดไปว่าถ้าทุกคนไปแนะนําให้เพื่อนเพือนอะ่ะของคุณน่ะที่อาจจะไม่ใช่นักดูหนังอาจจะไม่ใช่เซียนหนังอาจจะดูหนังแค่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะคือเพื่อนที่อยู่รอบตัวผมอะ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะเป็นเซียนหนังถูกไหมผมไม่กล้าแนะนําให้เขาดูเรื่องนี้เอางี้ดีกว่าเพราะขนาดผมเนี่ย เป็นคนที่ชอบเสพความจริงจังชอบเสพความซีเรียสชอบดูหนังที่คิดตามเอ,อ,อเราชอบดูหนังที่จะคิดตามหนังต้องมีอะไรให้เราบ้างซิว่ามีแง่คิดสอนเราหรือพาเราไปสู่ข้อมูลใหม่ๆเปิดตาเปิดประสบการณ์ของเราสู่อะไรบางอย่างได้บ้างเว้น <laughs> MCU จักรวาลหนึ่งแล้วกัน <laughs> หนังอะ่ะบางคนเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะแบบ ไปดูแม่งซีเรียสกับมันตลอดเวลาอันนี้ผมเข้าใจนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าขนาดผมเนี่ยแม่งจริงจังตั้งใจเนี่ยยังเกือบหลุดด้วยความที่เขาเล่นกับมัลติเวิร์สแล้วมัลติเวิร์สเนี่ยไม่ใช่หัวใจหลักของซือเจมัลติเวิร์สมันคือชุดมันคือกรอบข้างนอก ที่หอหุ้มหนังครอบครัวธรรมดาธรรมดาไว้อยู่จริงๆแล้วมันคือหนังที่พูดถึงปัญหาภายในครอบครัวแต่เอามาเล่าผ่านมัลติเวิร์สเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่พอเขาเล่ามัลติเวิร์สไปได้สักพักเขาเริ่มอิ่มหนังทุกเรื่องครับไม่ว่ามันจะมาในท่าทีที่ยากขนาดไหนก็ตามมันมีหัวใจของมันถ้าคุณจับทางได้อะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าพอหนังมันเล่าแล้วมันอิ่มตัว กับคอนเทนต์บางอย่างอ่ะมันจะเบี่ยงเบนหันเหไปเล่าคอนเทนต์อีกอย่างตัว everything everywhere all at once หรือหนังซือเจเนี่ยเขาเล่าเรื่องมัลติเวิร์สมาสักพักหนึ่งพอมันเริ่มอิ่มมันเริ่มจุกอ่ะมันเริ่มเลี่ยนอ่ะเข้าเข้าหัวใจมันเลยก็คือเรื่องความสัมพันธ์แม่ลูกแล้วก็ให้เริ่มเห็นว่าตัวอะไรจริงอ๋อคือลูกสาวของมึงการที่ลูกสาวเป็นแบบนี้ก็เพราะตัวซือเจนั่นแหละ ที่บังคับลูกคซอเจ๊ก็เป็นแม่ธรรมดาธรรมดาที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเคยสัมผัสอยากให้ลูกเป็นแบบนั้นกรีดทางให้ลูกอยากให้ลูกไปตรงนั้นเพราะตรงนั้นแม่เซอร์เวยมาแล้วว่ามันปลอดภัยแต่แม่บางคนไม่เคยถามลูกเลยว่าลูกต้องการสบายหรืออยากไปประจนภัยเองเด็กบางคนไม่ได้เลือกแม้จะผจนภัยเองหรือเปล่าเราเข้าใจเราเข้าใจคนเป็นแม่นะมุมเป็นแม่เขาต้องการจับลูกอะ ไปวางไว้ไปลายทางที่มันสวยงามเลยจะได้ไม่ลำบากเหมือนฉันเข้าใจแต่บางครั้งความใจดีของเราอ่ะมันก็ลืมลืมถามไปว่าลูกอยากเริ่มแบบไหนหรือแม่ไม่ต้องช่วยหนูหรอกขอแค่แม่เข้าใจหนังเรื่องเนี้เป็นแบบนั้นหัวใจหลักมันคือตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาเล่ามาติเวิร์สได้อิ่ม คือผมรู้สึกเลี่ยนมีอยู่ช่วงหนึ่งผมดูไปปับ๊บโอเคเขาเล่าหือหวานะแต่สักพักผมเริ่มเลี่ยนผมให้เลยนะมันเล่าได้สักประมาณ 60- 70%ของเรื่องอะเลยครึ่งเรื่องไปนิดนึงอะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาแม่งวุ่นเวอ้ออยู่กับการแบบดรามา่าตอกย้ําอยู่นั่นแหละว่าตัวซือเจ๋ะตัวละครมิเชลโยอะไม่ดีผิดพลาดตรงไหนมึงพลาดตรงไหนมึงได้ไปเห็นทางที่มึงไม่ได้เลือกสวยหรูมึงก็อยากไปแต่มึงไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอะทางที่มึงเลือกอะ ก็ไม่ได้ร้ายไม่ได้เฮีย้ยเลยแต่มึงมองไม่เห็นข้อดีหรือความดีของคนที่อยู่รอบข้างมึงเท่านั้นเลยไอ้จุดเนี้ยดีผมถึงบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยแม่งยากนะเล่ายากนะจริงๆแล้วอะเราเห็นแม่งควักหั่มาฟาดหน้ากาันมีการแบบไอ้บิ๊กไอเดียนี่โคตรฮาเลยไอ้เรื่องการที่ต้องทำท่าประหลาดประหลาดะเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าโหลดะโหลดความสามารถของไทม์ไลน์อื่นมาใช้แต่ละคนจะมีมัลติเวิร์สเป็นของตัวเองประมาณนั้นนะ่ยประมาณนั้นนะ่ยแล้วถ้าสมมุติคนที่คุณรู้จักก็จะมีไทม์ไลน์มัลติเวิร์สที่ค้าบเกี่ยวพัวพันกันแต่มันก็จะมีไทม์ไลน์ของแต่ละคนที่บางทีก็ไม่คาบเกี่ยวกันไม่ผัวพันกันนั่นแหละอย่างเงี้ยนะครับเขาพยายามผูกเรื่องพวกนี้ผมว่าเรื่องพวกนี้ไม่ยากเกินเข้าใจเว้ย คือหนังเรื่องซื้อเจเนี่ยเขาเล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแล้วคือเรื่องมัลติเวิร์สเนี่ยเล่าดีกว่ามาเวลเยอะเอางี้ดีกว่าเยอะเออจากใจแฟนมาเวลเลยผมรู้สึกว่ามาเวลอ่ะเหมือนโดนหนังซื้อเจเนี่ยยัดหมัดใส่หน้า MCU มยหนึ่งทีแล้วบอกว่านี่มัลติเวิร์สต้องเล่าแบบนี้เอาเป็นว่ามัลติเวิร์สที่หนังเรื่องซื้อเจเล่าเนี่ยผมซื้อมากๆตัวละครที่ชอบเออถ้าถามตัวละครที่ผมชอบที่สุด ผมว่าตัวละครที่ชอบที่สุดถ้าไม่นับตัวซือเจมิเชลยยนะผมชอบเวมอนเออพ่อพ่อนะครับผัวมิเชลยยนี่แหละม,หมันคือคุณแจดอกสุดท้ายในการขี้ขายปัญหาทุกอย่างมันคือคุณแจดอกสุดท้ายจริงๆคือตัวละครตัวเนี้ยตลอดทั้งเรื่องเราจะเห็นว่าเขาอ่ะใส่แว่นอ๊อตัส ใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆให้ o p ป u ัสดูแลคุณสิจ้ะแว่นออปตัสเขามีรับประกัน1ปีนะครับผมทั้งกรอบแว่นทั้งตัวเลนส์และอย่าลืมนะครับโค้ดส่วนลด v e อ m o v i e s ลดไปเลย100บาทสำหรับชาวหนอนหนังคือตัวละครตัวเนี้ยตลอดทั้งเรื่องอ่ะเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ถูกนำเสนอว่าไม่เอาไหนเป็นคนกระจอกคนนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนกระจอก แต่แค่คุณมองไม่เห็นว่าเขาดีตรงไหนคุณมองไม่เห็นความดีของเขาเท่านั้นเองสุดท้ายตอนจบเราก็ได้เห็นว่าความดีของผู้ชายคนนี้คือใจเย็นอ่าวิเคราะห์นะวิเคราะห์ตัวละครตัวนี้เพราะผมชอบตัวละครเบมอนตมากเป็นผู้ชายใจเย็นสุข,ขุมเป็นคนที่เหมือนเป็นน้ำเย็นตลอดเวลาน้ำเย็นเอาไปลูกใครก็จากร้อนก็เย็นลงจากร้อนก็เย็นลงจากร้อนก็เย็นลงใช้ความรักในการแก้ปัญหาตลอด มองแต่ด้านที่ดีของคนรอบข้างตัวเองตลอดเวลาตัวละครตัวเนี้ยเลยเป็นเหมือนคุณแจดอกสุดท้ายที่ทำให้ซื้อเจ้ไขแล้วแบบเออว่าทุกอย่างอะ่ะมันมีสองด้านเสมอจริงๆแล้วหนังเรื่องเนี้ทำให้ผมรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราอะ่ะมันมีสองด้านเสมอมันขึ้นอยู่กับคุณมองแม้กระทั่งในไทม์ไลน์ของคุณที่ที่คุณว่ามันดีที่สุดอะ่ะมันก็ไม่ได้ดีที่สุดเห็นปะ ในไทม์ไลน์ที่ตัวสื่อเจมแม่งชอบที่สุดอะที่เป็นดาราเลยดาราหนังบัวสุดท้ายปลายทางชีวิตเขาก็ไม่ได้สวยหรูเห็นปะเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเห็นปะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอชีวิตปัจจุบันที่มึงอยู่เนี่ยมึงว่ามันเลวร้ายที่สุดใช่ปะปลายทางแม่งสวยหรูกว่าเพื่อนน่ะทุกอย่างเป็นเหรียญครับมันมีหัวและก้อยเสมอขึ้นอยู่กับว่าคุณมองเห็นอะไรเออถ้าเราสู้กับคนพวกนี้ด้วยแรงไม่ไหวเนี่ย เราก็สู้กับคนพวกนี้ด้วยความรักสิวะตัวภาพยนตร์ซือเจมเป็นแบบนั้นเลยซึ่งไอจุดเนี้ยเป็นจุดที่ถ้าตัวผู้กำกับแม่งจัดวางไม่ดีพอเจ๊งเพราะไอหนังเรื่องซือเจนี่พูดตามตรงนะถ้าไม่ได้จบมุมนี้ไวนะ้นะแม่งเจ๊ง พอเล่ามามัลติเวิร์สมัลติเวสที่อะไรจังหวะที่ตัวแม่กับลูกอะ่ะเริ่มแม่งพอดรักกันพูดพูดใช้คำว่าพอดรักก็ได้นะเออก็เป็นความรักระหว่างแม่กับลูกก็เริ่มสารภาพรักกันเริ่มนู่นนี่นั่นเริ่มเข้าใจกันเริ่มเดินเข้าหากันเปิดใจให้กันช่วงนั้นน่ะน่าเบื่อสัตว์พูดนานตามตรงนั่นน่ะพูดเลยว่าเกือบพังนะ ถ้าเป็นเครื่องบินน่ะแลนดิ้งก็คือพายุเข้าแล้วมันเกือบแล้วเกือบแล้วอีสัตว์เอ้ยแต่เผอิญว่าแม่งฝนหยุดพอดีฟ้าโล่งแม่งถึงพื้นแบบอเ้ยลงนิ่มเชียก็ได้ตัวละครเวมอนนี่แหละเข้ามาเป็นคุณแจดอกสุดท้ายแล้วแบบไขแก๊กขี้ไขปัญหาแล้วแบบโอ้โหฟินเนลเล่ผมแม่งแบบอยากลุกขึ้นปบมือมากเลยตอนจบอะเวมอนเนี่ย เลยเป็นตัวละครที่ผมว่าผมชอบมากที่สุดเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ภาพหย์เรื่องซื้อเจเนี่ยครับส่วนตัวเลยนะผมขออนุญาตให้ไว้ที่8.5คะแนนครับ <cl aps> ผมเชื่อว่าต้องมีคนไม่ชอบมันเออเพราะว่าขนาดผมอะ่ะพูดว่าชอบนี่ให้8.5นะผมยังเกือบหลุดแบบพูดตามตรงเกือบหลุด มีเกือบหลับด้วยเออนะครับผมแต่อะลองคอมเมนต์ดูนะครับแชร์ท่ากติกันว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับซือเจนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับแว่นออฟตัสนี่เออแล้วก็หนึ่งอย่างนะแว่นออฟตัสเขามีรับประกัน1ปีนะครับผมทั้งกรอบแว่นทั้งตัวเลนส์นะครับถ้ามีปัญหาจากการผลิตอะ เออไม่ใช่ว่าคุณเอาไปฟาดกำแพงแล้วจะไปส่งเขาเคมใหม่มบอันนั้นไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องพื้นฐานทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าเขามีประกันนะครับผมผลิตออกมาผิดพลาดนู่นนี่เขาเปลี่ยนให้เออเขาเปลี่ยนให้ใหม่เลย นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยออฟตัดนอกจากแข็งแรงทนทานแล้วยังรับประกัน1ปีด้วยเฮีย yeah. ไม่ซื้อไม่ได้แล้วมีจริงๆควรจะมีทุกคนควรจะมีในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนี้นะควรจะมีแว่นกองแสงเพืออันหนึ่งผมแนะนำนี่ออฟตัดเลยครับแล้วก็โค้ดเวอร์มูบี้นะครับผมลด100บาท นะครับผมขอขุณออกตัสนาที่ด้วยครับผมขอบคุณครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปลา่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ